โรงพยาบาลธนบุรีจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยการยางแห่งประเทศไทยและมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 16:00 นจำนวนวันละ300โดสจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565กว่า2ปีที่โรงพยาบาลธนบุรีได้เดินหน้าให้บริการประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจหาเชื้อการรับรักษาผู้ป่วยไปจนถึงช่วยภาครัฐกระจายฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกทั้งยังให้การสนับสนุนภาครัฐในการจัดตั้งโฮสพิทอลและโรงพยาบาลเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วยวัตถุประสงค์เนี่ยในการจัดงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีที่เราเรียกว่า THC ซึ่งอยากจะให้โรงพยาบาลในกลุ่มเนี่ยนะครับได้แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนซึ่งโรงพยาบาล นั้นตั้งอยู่เพื่อให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านโรคโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนวันนี้ฮะที่การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีหนึ่งเนี่ยมาดูแลชุมชนในแถบบางกอกน้อยและบางพลัดเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านนะครับโรคโควิด-19 ไม่ให้ย่างกายเข้ามาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวเราถือว่านี่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้เป็นกิจกรรมการกุศลอะไรเลยเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เราอยู่ในชุมชนซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลคนในชุมชนซึ่งเราตั้งอยู่ครับมีโครงการอยู่อีกอันนึงก็คือโครงการที่เราจะไปฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ในบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพาไปที่หน่วยฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจได้รับความทุรักทุเลเราก็ตั้งหน่วยเป็นรถแอมบูเลนซ์ขึ้นมาเราเป็นรถแอมบูเลนซ์ซึ่งเป็นโมบาย ICU เป็นรถ Mercedes Benz นะครับในการที่จะทำเป็นเซ็นเตอร์เพื่อที่จะเมื่อคนไข้ร้องขอมาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลธนบุรี1ของเราเราก็จะจัดพยาบาลเนี่ยไปช่วยฉีดให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าคนที่สูงอายุติดเตียงเนี่ยเวลาป่วยเป็นโควิดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคปอดบวมแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่คนกลุ่มนี้กลับได้มีโอกาสที่จะไปรับวัคซีนเนี่ยยากเนื่องจากการเคลื่อนที่เนี่ยไม่สะดวกในโรงพยาบาลธนบุรีเราจึงมีโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาโครงการตัวนี้ก็คือไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเราเชื่อว่าแม้เราอาจจะฉีดได้สัก100คนแต่ผมว่า100คนในสำหรับคนที่เสี่ยงมากๆเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตคนในชุมชนได้มากมายครับ